พอหลังจากที่พี่เตยถูกประกาศให้ฝากขังชีวิตลูกก็เหมือนจอที่ดับสนิทลูกก็เขียนจดหมายหาพี่เตยเหมือนปกติที่ลูกทำทุกวันแล้วหมอก็โทรมาให้มาโรงพยาบาลทันทีลูกรู้ตั้งแต่เห็นเบอร์ลูกก็รู้แหละตอนนั้นลูกต้องรวบรวมสติมากเพราะว่าลูกต้องนั่งพิมพ์จดหมายฉบับนี้ให้เสร็จเพราะถ้าลูกพิมพ์จดหมายฉบับนี้ไม่เสร็จเท่ากับว่าวันนั้นน่ะลูกจะผิดสัญญากับพี่เตยเพราะลูกบอกพี่เตยว่าลูกจะส่งจดหมายหาพี่เตยทุกวันลูกได้เห็นการเต้นของหัวใจที่ลดลงเรื่อยๆจนเวลาเที่ยงคืน1นาทีพี่หมูก็จากพวกเราไปหนูไม่ได้พร้อมเลยทีละผมไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตที่ไม่มีที่รักอยู่มันจะเป็นแบบนี้ตรงที่พี่เตยถูกตัดสินคดีให้ฝากขังวันนั้นก็เป็นอีกวันนึงที่ลูกรู้สึกว่าลูกแย่มากลูกเหมือนลูกรักษาใครไว้ไม่ได้เลยถ้าเขาเป็นแบบ2คนที่ลูกรักมากที่สุดมากๆในชีวิตคนนึงก็คือพี่สาวที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กจนโตมาอยู่กรุงเทพก็มาอยู่ด้วยกัน2คนอีกคนนึงก็คือแฟนที่ตั้งแต่คบกันมาปีนี้เข้าปีที่12แล้วก็ไม่ได้เคยคิดถึงว่าชีวิตตัวเองจะมีวันนี้เพราะว่าที่ผ่านมาในชีวิตอะเรื่องอื่นๆก็ทำร้ายเรามาตลอดแต่มีเรื่องนี้เรื่องเดียวที่ไม่เคยทำร้ายเราเลยแล้วก็เป็นความสบายใจเป็นบ้านที่มาทุกครั้งเราก็จะรู้สึกแฮปปี้เราไม่เคยคิดถึงวันนี้เลยอะเพราะเรารู้สึกว่าเขาจะเป็นคนที่คงจะไม่ได้สร้างความไม่สบายใจให้เราแล้วเขาเป็นที่พึ่งให้เรามาโดยตลอดพอหลังจากที่พี่เตยถูกประกาศให้ฝากขังชีวิตลูกก็เหมือนจอที่ดับสนิทแล้วลูกก็ไปโรงพยาบาลนอนไปโรงพยาบาลอะหัวใจพี่ภูมิก็เต้นน้อยลงแล้วเราก็อยู่ตรงนั้นกันทั้งครอบครัวลูกได้เห็นการเต้นของหัวใจที่ลดลงเรื่อยๆจนเวลาเที่ยงคืน1นาทีพี่ภูมิก็จากพวกเราไปแกจับไปแบบไม่ทรมานเลยนอนนิ่งมากๆขอบคุณนะที่รักที่สร้างบ้านหลังนี้ที่ตามใจหนูขอบคุณที่ให้หนูได้รู้จักคำว่าความรักให้คนอย่างหนูได้มีโอกาสรักเป็นขอบคุณที่ให้ความอบอุ่นเป็นที่พึ่งเป็นกำลังใจเป็นทุกอย่างขอบคุณที่ดูแลหนูและครอบครัวหนูอย่างดีหนูไม่ได้พร้อมเลยทีละหนูไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตที่ไม่มีที่รักอยู่มันจะเป็นแบบนี้หนูขอให้ที่รักมีชีวิตใหม่ที่ดีมีแต่ความสุขแล้วหนูก็ขอโทษกับชีวิตที่เราอยู่ด้วยกันแล้วหนูก็นำพาความทุกข์ความเศร้าใจกับชีวิตที่ยุ่งเหยิงของหนูที่รักก็อดทนกับหนูมากจับมือกับหนูมากไม่เคยทิ้งหนูเลยไม่ว่าหนูจะเจอเรื่องอะไรวันนี้ถึงแม้ว่าตัวที่รักจะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะแต่ว่าใจหนูจะอยู่กับที่รักตลอดไปหนูขอให้ที่รักได้ใช้ชีวิตแบบที่ที่รักควรจะได้ใช้และมีความสุขแล้ววันไหนหนูพร้อมหนูจะไปหานะบ
Thank you.